สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่องมุมมาเวลี่พบกันยามเช้าในวันนี้ครับที่ทีมสาวไทยของเรากำลังจะมีลงสนามในเวลาเที่ยงครึ่งพบกับทีมชาติเยอรมันซึ่งคลิปนี้แอดมินก็จะมีโมเมนต์ที่ให้เห็นถึงความแข็งแกร่งความสตรองของสาวไทยของเราครับก็คืออัชราพรคงยศนั่นเองก่อนหน้านี้อย่างที่เราได้ทราบกันเลยครับว่าเธอเพิ่งจะมีอาการหายจากอาการป่วยซึ่งร่างกายก็น่าจะยังไม่ 100% แบบสมบูรณ์แบบ 100% ครับแต่เพียวก็มีความแข็งแกร่งแล้วแพทย์ก็น่าจะอนุญาตให้สามารถลงเล่นได้แล้วตัวเพียวก็น่าจะมีการบอกโค้ชหรือว่าสตาฟโค้ชว่าร่างกายโอเคไว้แล้วด้วยครับซึ่งก็มีช็อตหนึ่งที่แฟนๆให้การชื่นชมถึงสปิริตของเพียวอัชราพรของยศเลยครับมีจังหวะหนึ่งที่เป็นแต้มแลนลี่ที่ต้องเล่นกันอย่างยาวนานแล้วเพียวเธอก็ต้องมีแอคชั่นต่างๆอย่างหนักด้วยครับทำให้หลังจากที่เสร็จแต้มนี้เธอก็ต้องลงไปเสิร์ฟอีกทำให้สีหน้าของเธอออกชัดเลยครับว่าร่างกายมีความล้าหรือว่าความเหนื่อยนั่นเองครับแต่เพียวจากภาพเหล่านี้เลยสีหน้าเพียวดูได้ชัดเจนเลยครับว่ามีอาการเหนื่อยจากการเล่นแต้มนี้แต่เธอก็ยังคงมีสปิริตลงมาเสิร์ฟแล้วก็เล่นต่อไปได้อย่างดีนี่แหละครับความแข็งแกร่งของนักกีฬาสาวไทยของเราไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆจริงๆครับนี่แหละครับคือความใจสู้ความแข็งแกร่งความสตรองของเพียวอัชราพรคงยศแม้ว่าร่างกายเพิ่งจะหายก็อาจจะยังไม่เต็มร้อยแบบสมบูรณ์แบบเท่าไหร่แต่ใจสู้ซะอย่างแล้ววันนี้ลงมาถือว่าฟอร์มดีด้วยครับไม่ว่าจะเป็นเกมรับเธอก็ทำได้อย่างยอดเยี่ยมเลยเปิดบอลแรกได้ดีมากๆเลยครับสำหรับนัดที่แล้วของเพียวอัชราพรคงยศเก่งมากๆเลยครับวันนี้มาเชียร์สาวไทยของเรากันต่อครับสำหรับนัดส่งท้ายในสนามที่3พบกับเยอรมันเวลาเที่ยงครึ่งครับ